นาที่ดินได้ทำการวิจัยและพัฒนาการนำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำได้ทำการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่หมอดินอาสาและเกษตรกรที่สนใจการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ทำการเกษตรเพื่อลดการชะล้างพังทลายของหน้าดินและช่วยเก็บกักตะกอนดินในพื้นที่ลาดชันนายโกศลแจ้งสุวรรณหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านทุ่งรังทองตำบลทุ่งรังอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2หมอดินอาสาดีเด่นสาขาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการเกษตรแต่เดิมพื้นที่ทำการเกษตรของนายโกศลเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันมาเป็นเวลานานหลายสิบปีมีการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่องทำให้สภาพดินมีความเสื่อมโทรมหลังจากที่หมอดินอาสาโกศลได้ผ่านการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้จากกรมพัฒนาที่ดินแล้วได้นำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินมาใช้ในการแก้ปัญหาในพื้นที่ของตนเองโดยเฉพาะการนำหญ้าแฝกมาใช้เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำสาเหตุจากการใช้ปุ๋ยเคมีและสารกำจัดพืชมาเป็นเวลาช้านานนะครับทำให้ดินเสื่อมสภาพพอดีทางกรมพัฒนาที่ดินก็บอกว่าหญ้าแฝกสามารถอุ้มน้ำได้ผมก็นำมาปลูกใช้หญ้าแฝกมาทำการเกษตรโดยตรงกระบะหญ้าแฝกเนี่ยผมลดต้นทุนในการยกร่องประมาณ1เดือนผมก็ตัดใบมาคลุมกระบะหญ้าแฝกใบย่อสลายมันจะเป็นอินทรีย์ผสมทางเทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาดินผมได้รับการสนับสนุนทุกอย่างเริ่มตั้งแต่หญ้าแฝกปุ๋ยหมักน้ำหมักโดโลไมต์แล้วก็ปุ๋ยพืชสดจากสภาพปัญหาการใช้ที่ดินมาเป็นระยะเวลานานขาดการปรับปรุงบำรุงดินดินถูกชะล้างขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งจึงได้นำหญ้าแฝกซึ่งมีประโยชน์ในการฟื้นฟูดินและรักษาน้ำในดินไว้ได้มาใช้ประโยชน์ดังนี้กระบะหญ้าแฝกเพื่อการปลูกผักโดยการตัดใบหญ้าแฝกนำมาคลุมพืชผักภายในร่องปล่อยให้ย่อยสลายเป็นอินทรีย์วัตถุทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์การปลูกหญ้าแฝกบริเวณร่องคูระบายน้ำช่วยแก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลายของดินบริเวณร่องน้ำได้เป็นอย่างดีและยังช่วยในการป้องกันไม่ให้ตะกอนดินไหลทับถมร่องน้ำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจโดยเฉพาะที่นี่ดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้งไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ฮะแล้วก็พืชเจริญเติบโตไม่ดีเท่าที่ควรเมื่อนำหญ้าแฝกมาปลูกครับช่วงหน้าแล้งเนี่ยความแตกต่างระหว่างบริเวณโคนต้นไม้ที่มีหญ้าแฝกกับที่ไม่มีเนี่ยมันแตกต่างกันเยอะครับเห็นได้ชัดเจนแล้วก็บริเวณรอบคูน้ำหลังจากปลูกหญ้าแฝกมันจะช่วยดักการพังทลายของหน้าดินกักการเก็บกักตะกอนธาตุรั่วหนักเนี่ยลงสู่ร่องน้ำและก็คูน้ำครับนอกจากนี้ยังได้นำเทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินมาใช้ในการปรับปรุงบำรุงดินเช่นการผลิตปุ๋ยหมักจากสารเร่งพอดอ1การผลิตน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งพอดอ2การผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืชจากสารเร่งพอดอ7จากการใส่ใจในเรื่องการพัฒนาที่ดินเห็นได้ชัดว่าหลังจากทำการปรับปรุงบำรุงดินมาอย่างต่อเนื่องทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์พืชมีความเจริญเติบโตเป็นอย่างดีและที่สำคัญยังช่วยในการลดต้นทุนการผลิตได้จนทำให้นายโกศลแจ้งสุวรรณหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการทำเกษตร